เชื่อว่าเป็นแมตช์ที่ลำบากนะครับชิงด้วยยากแต่ที่ได้3แต้มก็ถือว่าพอใจพอใจในส่วนหลังแต่ไม่ใช่ทุกบอลผมก็มองในรูปเกมในส่วนของการเล่นของนักเตะแล้วก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยในสิ่งที่ต้องการแต่ว่าได้3แต้มมาจากทีมที่มีกองเชียร์กว่า 20,000 คนในบ้านผมถือว่าลูกทีมของการได้ดีฟอร์มการเล่นของธีรศิลป์แดงดาเป็นยังไงฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือการที่เขากลับมาได้ช่วยอีกหนึ่งคนก็คือเหมือนจะมีทางชาติเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับในแนวรุกแล้วคงในมองผมก็ยังเป็นศูนย์หน้าเป็นประเทศไทยอยู่เพราะนั้นการที่เขาสามารถกลับมาได้อย่างคงสภาพความฟิตของร่างกายและศักยภาพในการเล่นได้ผมเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยกับทีมเอสจีของเราได้เยอะมากครับการเจอกับบุรีรัมย์ในนัดที่2นี่มันเร็วไปไหมฮะสำหรับเมืองทองมีมุมมองว่ายังไงครับก็ถ้าในมุมมองผมมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์นะครับในจำนวนแมตช์ที่เหลืออยู่18ทีมทั้งหมดเพราะนั้นจะเจอเร็วเจอช้าก็ว่าเจอตรงนี้ก็ดีเพราะว่าผมคิดว่าทั้งสองทีมตรงนี้ก็พร้อมเต็มที่ 100% นะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของการติดทีมชาติหรือนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บตรงไหนเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเจอแล้วต้นฤดูกาลแล้วฟูทีมอย่างนี้มันก็ทำให้คนดูแล้วก็ผู้ที่สนใจชื่นชอบเวลาฟุตบอลจะได้ดูฟุตบอลที่สนุกถ้าพูดถึงในเรื่องของสถิติแล้วครับเมืองทองสถิติค่อนข้างที่จะดูไม่น่าพอใจเท่าไหร่ในการเจอกับบุรีรัมย์นะฮะแต่ว่าทาราชินเนี่ยบอกว่าเป็นทีมที่มาเป็นอันดับหนึ่งของบ้านเราใช่ครับก็อย่างที่บอกอย่างที่รู้กันนะครับว่าเมืองทองเนี่ยไม่เคยชนะบุรีรัมย์เลยนะครับเป็นสถิตินึงแล้วก็เมืองทองก็ยังไม่เคยแพ้บุรีรัมย์ในบ้านบุรีรัมย์เลยก็จะเสนอในบ้านทุกนัดเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะแพ้นอกบ้านนะครับไม่ก็บ้านไปนะครับเพราะนั้นผมมองว่าสถิติก็คือในส่วนสถิติในส่วนผมมองว่าในหนึ่งแมตช์เนี้ยในศักยภาพนักเตะที่พร้อมทั้งสองทีมผมเชื่อว่าหนึ่งเลยได้ดูเกมที่หนุ่มและสองผมเชื่อว่ามันดูมันจบ90นาทีแล้วก็ผลการแข่งขันเป็นยังไงรู้สึกยังไงครับเวลาที่บุรีรัมย์เขาบอกว่างูเหลือมมันเชื่อกล้วยอ่ะรู้สึกยังไงครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นนะครับผมก็มองแค่ว่าอย่างที่ผมบอกครับมันแค่หนึ่งแมตช์แล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในหนึ่งแมตช์ตรงนี้แล้วก็ถามถึงสถิติที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรผมมองว่ามันก็คือแค่สถิติแต่ผมเชื่อว่าในปีนี้ทีมเราก็พร้อมที่จะสามารถน่าที่จะสร้างผลงานได้ดีกว่าทุกปีครับเรื่องการเตรียมรับมือแหละครับในแมตช์นี้บัตรเข้าชมตอนนี้หมดหรือยังตอนนี้หมดแล้วครับสำหรับบัตรเข้าชมนะครับแล้วก็ก็เลยไปเจอกับตำรวจโทรอุ๊ดนะครับเพื่อประชุมถึงแผนทำมือในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางสภ.ปากเกร็ดนะครับแล้วก็นนทบุรีเป็นอย่างดีก็จะมีเจ้าที่ตำรวจมากกว่า300นายนะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้ตอนบ่ายสามก็จะมีประชุมคณะทำงานทั้งหมดรวมถึงการของสนามอีกกว่า300คนเพราะนั้นในแมตช์นี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดกว่า600คนอันนี้ทั้งนั้นยังไม่รวมเจ้าหน้าที่ของสนามที่ไออำนวยความสะดวกในส่วนนี้ด้วยเพราะนั้นเชื่อเกินว่าในแมตช์นี้เรามีการเตรียมแผนมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าออกของทีมเยือนนะครับสถานที่จอดรถนะครับรวมถึงการจราจรข้างในและการประสานงานและความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะนั้นผมถือว่าแมตช์นี้นอกจากเป็นแมตช์ที่ทุกคนจะมานั่งจับตามองการแข่งขันแล้วน่าจะเป็นอีกแมตช์นึงที่เราจะได้มาดูพิสูจน์กันในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของสนามในจริงๆนะครับบัตรเข้าชมนี่ไม่มีขายหน้าสนามเด็ดขาดไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับไป